ก็เมื่อกี้ตอนที่ผมเดินลงมาครับวิ่งไปบ่ายเลยอ่ะก็ตรงนี้ก็เป็นแนวน้ำตื้นนะครับคาดว่าปลามมาลองกินลูกปลาทีนึงเดี๋ยวมาลองนะครับสายซุปเปอร์จิ๋วนะครับสีม่วงมีตัวแน่ตรงเนี้ยใกล้เลยว่ะคาดว่ามีหลายตัวพอดีใกล้ๆเดี๋ยวปลาใกล้ๆกัดจะลากมาตาตื่นตีไล่ๆไปครับอาจารย์มีก็ตีใกล ตอนเดินลงมาขึ้นน้ำหัวปานเลยหายไปแล้วหมดแล้วอาทิตย์ไม่ติดนะไม่ติดหลักช้าๆดันไม่กัดลากไวๆดันกัดเอาใจยากปลาเมื่อกี้เราล่าช้าไม่กัดสปีดเยอะนะทุกกันเลยประมาณน่าจะเป็นเพราะน้ำมันใสนะครับลากกระช้าแล้วมันระแวงสี่ก็สองตัวแล้วครับสองตัวแล้วตามมากัดถึงหน้าบ้านเลยไม่ติดเลยชายไม้ตายครับเปิดกาดที่ฟ้าปลาตัวมันเล็กอยู่เลยไม้เดียวอยู่เลยเจอไม้ตายไปตัวแค่เนี้ยที่มันกัดอ่ะโอ้เดี๋ยวให้ดูตัวเดี๋ยวจะปล่อยก็ที่มันกัดผิดนะครับมันตัวแค่นี้เองดูครับปากกระเยาะครับอุ้ยเอาเดี๋ยวตายนะจะปล่อยลงน้ำพอปล่อยลงน้ำนะครับเดี๋ยวลองตีใหม่เนี่ยครับปากปลากระเยาะครับมันเล็กกว่ามันแบบพอๆกันเลยอ่ะก็เป็นสายซุปเปอร์จิ๋วนะครับโยนไปแล้วโอเคครับเดี๋ยวตีใหม่ตัวแรกครับก็สังเกตนานแล้วว่าปลาตัดติดครับก็ลองเปิดการ์ดติดเลยหายทุบประจิ๋วนะครับโอเคครับสุดยอดมากครับผม